ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกปรับค่าแรงแบบศรีถนนชัยไม่เคยพบไม่เคยเห็นขึ้นค่าแรงแค่ตำบลเดียวในจังหวัดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าการปรับขึ้นค่าแรงนะครับ400บาทนะครับหลายๆคนโอ้โหดีอกดีใจแต่พอไปดูเงื่อนไขแล้วอ้าวอะไรเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้ไงและมันมีเงื่อนไขแบบนี้ได้ไงก็งงๆกันการปรับนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าก็เขาปรับขึ้นก็ดีฝ่าไม่ปรับขึ้นผมบอกเลยครับว่าอันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าทำงานนะเพื่อให้นางแบกนายแบกได้เอาไปแบกแค่นั้นเองครับแต่ไม่เกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับผมมุมมองสำหรับผมย้ำนะครับว่าอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเราต้องเข้าใจคำว่าค่าแรงขั้นต่ำก่อนค่าแรงขั้นต่ำคือค่าแรงที่ต้องเข้ามาทำงานใหม่แล้วได้ค่าแรงเท่านี้นี่คือค่าแรงขั้นต่ำอันนี้เราต้องปรับให้สมดุลกับภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันขึ้นแล้วมันลงไม่ได้หรอกครับขึ้นแล้วลงไม่ได้เราต้องนึกถึงในอนาคตแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนโฟกัสและอยากให้หน่วยงานโฟกัสและฝ่ายรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าส.ส.โฟกัสคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องที่ว่าการขึ้นค่าแรงแต่ละปีของพนักงานอันเนี้ยมันไม่มีข้อบังคับไม่มีข้อกำหนดและไม่มีอะไรเพราะบางที่นะครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับปีนี้ได้ค่าแรงขั้นต่ำปีหน้าถ้าไม่ขึ้นได้ไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ยังได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับเลยต้องมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่วันเนี้ยถ้าค่าแรงขั้นต่ำนะครับเราอาจจะขึ้นบอกว่าปีนึงอาจจะขึ้น5บาท10บาทก็ได้แต่ไอ้ค่าแรงต่อปีสมมุตินะครับว่าวันนี้เรามาสมัครงานวันแรกเรามาสมัครงานวันแรกนะครับเราได้ค่าแรงขั้นต่ำแล้วเราทำงานไปพัฒนาการทำงานไปฝีมือเราไปครบ1ปีเนี่ยเราสมควรจะได้ค่าแรงเพิ่มเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ในการตรงนี้มากกว่าหรือเปล่าครับแล้วทำงานครบ2ปีนะครับเราจะได้ค่าแรงเพิ่มเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ครบ3ปีได้เท่าไหร่มันทำให้หลายๆคนนะครับอยากจะทำงานเพราะอะไรยิ่งทำงานอายุงานเพิ่มมากขึ้นรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นค่าแรงก็เพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันดีกว่าหรือเปล่าถูกต้องไหมครับวันนี้การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทำให้ค่าครองชีพสูงแต่คนที่ทำงานเดิมนะก็ได้ค่าแรงตามค่าแรงขั้นต่ำด้วยวันนี้ผมถึงได้บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเราต้องให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจแต่ที่สำคัญต้องไปโฟกัสคนงานหรือคนที่อยู่ในระบบแล้วที่ทำงานมา1ปีจะต้องได้ขึ้นค่าแรงเท่าไหร่2ปีได้ขึ้นค่าแรงเท่าไหร่3ปีได้ขึ้นค่าแรงเท่าไหร่อันนี้มันไม่มีกำหนดออกมาชัดเจนเพราะบางที่ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์จริงบางที่ทำมางาน1ปีค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยยังได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่เลยใช่หรือเปล่าเรากำลังโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าเรากำลังทำอะไรผิดจุดหรือเปล่าและการขึ้นค่าแรง400บาทฟังดูเหมือนดีแต่ไปดูข้อมูลก่อนมันคือการขึ้นค่าแรงแบบศรีถนนชัยฟังให้ดูดีแล้วนางแบบว่ากล่าวไปพูดก็ดีฝ่าไม่ขึ้นคำถามคือแน่ใจเหรอครับว่าดีฝ่าไม่ขึ้นหรือขึ้นเพื่อไม่ต้องการให้ขึ้นกันแน่นะครับปรับค่าแรงแบบศรีถนนชัยไม่เคยเห็นนะขึ้นค่าแรงแค่ตำบลเดียวในจังหวัดรุมสับขึ้นค่าแรง400บาทเฉพาะกิจการโรงแรมเฉพาะ10เขตพื้นที่ในจังหวัดนะบางจังหวัดขึ้นแค่ตำบลเดียวยกเว้นภูเก็ตปรับขึ้นทั้งจังหวัดเสียเรียกร้องทบทวนปรับค่าแรงให้เป็นธรรมเท่าเทียมทั่วประเทศถามเพื่อไทยขึ้นค่าแรง600บาทปี2567วิธีการทำอย่างไรสหวัดนะครับกังขาขึ้นค่าแรงได้บอกผลงานรัฐบาลขึ้นไม่ได้บ้วยบอร์ดค่าจ้างนะครับสรุปอำนาจ1นี้อยู่ที่ใครนะก็คือว่าสาวะกังขาว่าขึ้นค่าแรงเนี่ยนะขึ้นค่าแรงได้เนี่ยบอกเป็นผลงานของรัฐบาลแต่พอขึ้นค่าแรงไม่ได้บ้วยว่าบอร์ดค่าจ้างสรุปอำนาจเรื่องนี้อยู่ที่ใครกรณีมติคณะที่ประชุมกรรมการค่าจ้างเมื่อวันที่26มีนาคมพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปนำร่องในเขตจังหวัดนะครับในพื้นที่10จังหวัดโดยจะนำเข้าที่ประชุมครม.พิจารณามีผลบังคับใช้วันที่13เมษายนนี้ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครเฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนาจังหวัดกระบี่เฉพาะองค์กรบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดชลบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีหันต์เฉพาะเทศบาลหัวหินจังหวัดพังงาเฉพาะเทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดภูเก็ตจ
จังหวัดระนองไอ้จังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพนะจังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลหาดใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยให้ฉายาปรับค่าจ้างแบบสีถนนชัยเมื่อวันที่29มีนาสสพรรคก้าวไกลนำโดยเชียร์จำปาทองสสพรรคสสบัญชีรายชื่อและนะครับสหวัฒนะครับคุ้มคงสสชลบุรีเขต7แถลงข่าวไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยระบุว่าคนทำงานทุกคนต้องกินต้องใช้เหมือนกันตนเข้าใจหัวอกของผู้ใช้แรงงานดีว่าการเพิ่มค่าแรงในแต่ละวันจะทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นเห็นด้วยกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้แก่พี่น้องแรงงานทุกอุตสาหกรรมและต้องเท่ากันทั่วประเทศแต่ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าจ้างเช่นนี้โดยขอเรียกร้องว่าเป็นการปรับค่าจ้างแบบสีถนนชัยตนและเพื่อนสมาชิกเคยอภิปรายในที่ประชุมสภาหลายครั้งว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการดำรงชีพต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทุกวันนี้นะครับค่าอาหาร1มื้อก็มากกว่า85บาทแล้วอาหาร3มื้อมากฝากค่าจ้างขั้นต่ำยังไม่นับค่าเสื้อผ้าค่าที่พักอาศัยค่ายารักษาโรคค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางไปทำงานค่าภาษีสังคมและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กระทรวงแรงงานกลับปรับอัตราค่าจ้างครับขั้นต่ำเป็น400บาทเฉพาะกิจการประเภทโรงแรมและเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นผลกระทบคือความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงโดยอ้างเหตุผลว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ10พื้นที่เป้าหมายเป็นพื้นที่ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงจึงเป็นพื้นที่นำร่องตนขอฝากคำถามไปยังกระทรวงแรงงานว่ากิจการประเภทอื่นไม่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศนี้เลยหรืออย่างไรและแรงงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่พวกท่านกำหนดนะครับกำลังแรงงานของพวกเขาไม่มีความสำคัญต่อประเทศนี้หรือการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำนี้ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่และแต่ละประเภทกิจการเป็นการทำงานแบบสีถนนชัยในอนาคตจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นและจะมีส่วนทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานในพื้นที่ที่ค่าตอบแทนสูงเป็นผลให้เกิดการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไม่กี่แห่งและเกิดการกระจายรายได้นะครับอย่างและไม่เกิดการกระจายรายได้ได้อย่างทั่วถึงในขณะที่สินค้าอุปโภคราคาน้ำมันค่าไฟค่าเชื้อเพลิงต่างๆไม่ได้แตกต่างกันเลยเชียร์กล่าวเรียกร้องทบทวนปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นธรรมเท่าเทียมกันทั่วประเทศส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลกล่าวว่าถ้ากระทรวงแรงงานเล็งเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานจริงควรพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่ากันทั่วประเทศจึงขอฝากเรียกร้องไปถึงรัฐบาลกระทรวงแรงงานให้พิจารณาทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ดังนี้ 1. ปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นธรรมตามหลักสากลควบคุมแรงงานทุกภาคส่วนโดยปรับจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไปสู่การปรับเพื่ออัตราค่าจ้างเพื่อชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างสมศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ 2. ด้วยเป้าหมายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทเท่ากันทั่วประเทศตามที่พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งขอเสนอให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ทั้งที่ส.ส.พรรคก้าวไกลเคยอภิปรายในประชุมสภาเนื่องจากสูตรที่ใช้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพของความเป็นจริงข้อเสนอพรรคก้าวไกลปรับเป็น450ทั่วประเทศควบคู่กันกับการจัดสวัสดิการสำหรับคนทุกวัยเชียร์กล่าวว่าเมื่อนำสูตรคำนวณมาใช้ตามที่กระทรวงแรงงานได้ปรับขึ้นนั้นอย่างไรเสีย600บาทไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในปี2570อย่างแน่นอนข้อเสนอของพรรคก้าวไกลคือปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่450บาทเท่ากันทั่วประเทศควบคู่กันการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนทุกช่วงวัยส่วนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละปีให้เป็นไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยประกาศของสำนักงานสภาพัฒน์การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรืออัตราเงินเฟ้อตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เอาให้ชัดอำนาจค่าแรงขึ้นอยู่กับใครด้านนายสหวัฒน์ตั้งคำถามไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐบาลว่าที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ตั้งอนุกรรมการศึกษาเรื่องสูตรค่าแรงใหม่แต่สูตรที่ออกมาแทบไม่ได้แตกต่างจากเดิมและวันนี้ถ้าคำนวณตามสูตรไม่มีทางที่จะเป็น400บาทจึงสงสัยว่าได้ยึดตามสูตรจริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะเมื่อขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้จะอ้างว่าสูตรล็อกอยู่
นอกจากนี้เวลาขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้สิ่งที่จะอ้างคือคณะกรรมการไตรภาคีแต่วันนี้ที่ขึ้นได้นะครับเป็นเพราะคณะกรรมการไตรภาคีหรือเป็นเพราะผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือรัฐบาลเอาให้ชัดว่าการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอำนาจอยู่ที่ใครกันแน่วันนี้ค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทบอกเป็นผลงานของรัฐบาลแต่พอขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของคณะกรรมการไตรภาคีสหวัฒน์กล่าวค่าแรง600บาทในปี2570รัฐบาลจะใช้วิธีไหนขอรายละเอียดต่อคำถามของผู้สื่อข่าวเชียร์กล่าวว่าสิ่งที่แปลกประหลาดมากที่สุดจากเรื่องนี้ในฐานะคนทำงานในขบวนการแรงงานไม่เคยเห็นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่ประเทศเพิ่มขึ้นเฉพาะ1ตำบลในลักษณะเช่นนี้มาก่อนไม่เข้าใจว่ากระทรวงแรงงานทำงานแบบไหนอย่างไรก็ตามหวังว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะพิจารณาทบทวนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศและเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลเคยหาเสียงเอาไว้คือ600บาทในปี2570ส่วนจะทำได้อย่างไรนั้นต้องไปถามพรรคเพื่อไทยว่ามาตรการในการปรับเพิ่มที่เรียกว่าแบบขั้นบันไดนั้นวิธีการเป็นอย่างไรมีการกำหนดรายละเอียดอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นท่านกำลังเล่นละครตบตาผู้ใช้แรงงานหรือไม่การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อตอน1มกราคม2567ระหว่าง12ถึง16บาทท่านนายกรัฐมนตรีพึงพอใจหรือไม่และการดำเนินการอย่างไรที่ท่านนายกบอกให้กลับไปทบทวนก่อนจะปรับขึ้นแต่สุดท้ายท่านก็ยอมจำนนไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทั้งที่คือนโยบายของรัฐบาลให้ไปดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่เคยสัญญาเอาไว้เชียร์กล่าวอันนี้คือข้อมูลผมก็งงนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ขึ้นค่าแรงไม่ได้โทษบอร์ดแรงงานขึ้นค่าแรงได้เป็นผลงานของรัฐบาลต้องเคลมให้ได้ใช่ไหมครับและการขึ้นค่าแรงแบบนี้ตลกอะครับคุณเอาสมองที่ไหนคิดครับถามจริงๆว่าคุณใช้สมองหรือใช้หัวแม่ตีนคิดกันแน่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ